สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรชลบุรีภายในก็มีข้าวของเครื่องใช้มากมายรองเท้าเสื้อผ้าหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะหมาแมวปลาตู้ปลาสวยงามรวมถึงต้นไม้ต้นบอนไซส่วนของกินก็ต้องร้านนี้เลยน้ำเต้าหู้ปังโกวอวันอร่อยที่สุดในปัตตภีนำเสนอครับและที่ไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงปุ้ยไช่ทอดกรอบชลบุรีตำนานมากกว่า20ปีส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับค่ะที่ช่องจิ๊กเป้งอเมซิ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดหน้าจักรจุจักรชลบุรีนะคะที่เรามาทำอะไรกันคุณพ่อต้องบอกก่อนว่าตลาดนัดจตุจักรเนี่ยคู่กับชลบุรีมา10กว่าปีแล้วน่าจะเกินใกล้ๆ20แล้วละมั้งถ้าเกิดเรามาจากทางงานบางแสนก็จะอยู่ทางขวามือมุ่งหน้าไปชลบุรีนะจะอยู่ขวามือเส้นสุขุมวิทเนี่ยหรือถ้าเกิดมาจากชลบุรีพอเลยแยกอ่างศิลาไปตลาดนัดจตุจักรเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายมือก่อนจะถึงแยกบางแสนแต่วันนี้จะมาซื้ออาหารปลาใช่ค่ะเพราะคราวที่แล้วซื้อปลาไปใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูเผื่อจะมีอะไรอร่อยๆเอาไปดูได้ค่ะไปเลยวันนี้พามากินของอร่อยที่เรียกว่าเป็นของคู่กับชลบุรีมานานส่วนจะนานขนาดไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันอาหารวันนี้คือกุ้ยไช่ทอดซึ่งหากินยากพอสมควรเอาไปดูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับกุ้ยไช่นี่ขายยังไง3ชิ้น20บาทครับอันนี้ร้านอยู่ที่ไหนมีที่นี่จากชลบุรีครับแล้วก็มีสาขานึงอยู่ที่วังมุกแลนขายมานานหรือยังก็20ถึง21ปีแล้วครับนี่ที่ทำนี่พนักงานนี่ฮะพนักงานฮะอันนี้พนักงานแม่อันนี้พนักงานพ่อเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครัวเรือนฮะเงินไม่รั่วไหลตอนนี้ขายยังไงครับสามชิ้น20บาทครับเห็นมีเดียไหมใช่ตามนี้เลยครับโอ้นี่ก็มีเรียกสุขูลใช่ไหมเนี่ยครับเป็นตารางแล้วให้ดูฮะ30ชิ้นเท่าไหร่อ่ะ30ชิ้น200บาทครับถูกต้องครับผมโอ้โหห้องจริงๆครับมีต้าอยู่หลังงั้นเดี๋ยววันนี้ขอรับสัก6ชิ้นได้ครับผมเอาเลยจัดมา6ชิ้นกุ้ยไช่เนี่ยไม่ต้องจิ้มก็ได้แต่ถ้าเกิดน้ำจิ้มเนี่ยนะเขาจะเป็นน้ำจิ้มปรุงเห็นไหมมันจะเป็นซอสพริกเนี่ยนะปรุงนะไม่ใช่เป็นแบบซอสพริกขวดมาใส่นะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูเอกลักษณ์คือกรอบไม่แข็งไส้มีรสชาติออกหวานไส้ไม่เหลืองเห็นไหมครับคุยไทยดีๆต้องไส้ไม่เหลืองนะใบไม่เหลืองนะส่วนเคล็ดลับนี่แล้วแต่ร้านบางร้านเขาก็ใส่เขาเลยนะด่างเหรอด่างใช่ไหมใช่ไหมใส่ไหมแล้วแต่เดี๋ยวคุณแม่ลองชิมดูไม่ชอบจิ้มไปมาทีไรก็คือซื้อไปปุ๊บไม่ทิ่มนะกรอบมากอร่อยไม่จิ้มก็อร่อยอ่ะสูตรเนี้ยแต่ถ้าคนชอบกินน้ำจิ้มเขาก็จะจิ้มน้ำจิ้มกันแต่เรากินหน้าร้านเลยวันนี้ส่วนมากจะไปถึงกลับบ้านพ่อค้าบอกว่าอยากให้ใส่น้ำจิ้มแต่จริงแล้วไม่ใส่ก็อร่อยแล้วเยี่ยมจริงเปรี้ยวเค็มนิดเผ็ดปลาแลมเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเดี๋ยวให้พ่อค้าฝากร้านหน่อยดีกว่ามีเพจมีอะไรไหมเอาครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านกุ้ยไช่ทอดกรอบก็สามารถเพจ Facebook ก็กุ้ยไช่ทอดกรอบวังมุกจตุจักรครับผมแล้วก็สามารถสั่งใน Grab กับ Line Man ได้นะครับชื่อร้านกุ้ยไช่ทอดกรอบวังมุกจตุจักรครับผมมีเบอร์โทรมีครับผมเบอร์โทร
0816900136ครับขายวันไหนมั่งเอาจากจักรก่อนจักรจักรนะครับผมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับผมส่วนวังมุกแลนจะเป็นวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสครับผมเปิดปิดเปิด4โมงเย็นครับผมแล้วก็ปิดประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มครับผมประมาณเรียกว่า3ทุ่มมานี่ยังพอจะกินได้อยู่ได้ครับผมถ้าเกิดยังไงต้องคอยหน่อยนะนะเพราะว่าคนจะมุงเยอะหมดไปหายไปมีคนรู้หมดนะอันนี้เป็นอาหารสำหรับปลาสอดปลาหางนกยุงนี่เม็ดมันจะเล็กเห็นไหมมันจะไม่เหมือนพวกปลาทองปลาสวยงามประเภทอื่นต้องใช้เม็ดเล็กๆอย่างนี้60บาทอันนี้60บาทใครแล้วซื้อ50มั้งเนี่ยน่าจะเมื่อนานมาแล้วเปิด10โมงครับปิด4ทุ่มครับเปิดทุกวันนะครับครับผมจะปิด4ทุ่มจ้ะถ้าธนาคารจะปิด2ทุ่มกับ3ทุ่มอุปกรณ์ครบวงจรครับใช่ครับวงจรนะครับมาปรึกษาได้ไหมได้จ้าโทรมาก็ได้ครับปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลามือใหม่ได้ได้เลยจ้าชื่อร้านปลาท่องโกวาวันนะคะร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกวาวันขายอยู่จากตลาดจตุจักรชลบุรีนะคะขายวันไหนบ้างครับขายที่ร้านจะขายวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่ตลาดอ่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าร้านหยุดวันอังคารด้วยค่ะอ๋อหยุดจันทร์อังคารใช่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงถึงเปิดตั้งแต่4โมงค่ะถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ4โมงเย็น4โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งค่ะจ้ามีเบอร์ไม่มีเบอร์ไม่มีเพจค่ะมีค่ะมีเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ0867952702ค่ะมีเพจไหมมีเพจไหมมีค่ะชื่อร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกวาวันเหมือนกันค่ะแม่สุดยอดมีทางลาดสำหรับวีลแชร์ด้วยสะดวกจริงๆคลิปนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย